ดูโลกภายนอกจะว่าเป็นส่วนดินส่วนน้ำส่วนลมส่วนไฟดินก็สักแต่ว่าดินเท่านั้นลมก็สักแต่ว่าลมไฟก็สักแต่ว่าไฟมาเห็นเขาจะบอกว่าเขาเป็นประเทศนั้นมาเห็นว่าเขาจะพูดว่าเขาเป็นจังหวัดนั้นไม่เห็นเขาพูดว่าเขาเป็นของใครคนจะเกิดคนจะตายดินน้ำลมไฟเขาไม่สนไม่ดีใจไม่เสียใจในเรื่องการเกิดการตายของคนไม่ดีใจไม่เสียใจในการเกิดการตายของคนที่เป็นเจ้าของในทางที่โลกเขาสมมติกันไม่เห็นเขาจะมีอะไรไม่เห็นเขาว่าเขาเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่เห็นเขาว่าเป็นเดือนมกราคมพฤศจิกายนพฤศจิกาธันวาอะไรมันหนึ่งเดือนสองเดือนไอเดือนยี่เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองไม่เห็นเขาว่าเราตั้งใจฟังจริงๆนี่เงียบวัดดินก็เงียบลมก็เงียบน้ำก็เงียบไฟก็เงียบเราตั้งใจฟังจริงๆนี่โลกธาตุเขาเงียบผมก็ดินขนก็ดินเล็บก็ดินฟันก็ดินดินนี่ก็เงียบจะน้ำส่วนต่างๆลมส่วนต่างๆไฟส่วนต่างๆเขาเงียบหมดไม่เห็นเขามีอะไรทั้งที่เขามีอยู่ดินก็มีอยู่น้ำก็มีอยู่ลมก็มีอยู่ไฟก็มีอยู่ดินน้ำลมไฟภายนอกเป็นอย่างไรดินน้ำลมไฟในสรีระของเราท่านก็เป็นอย่างนั้นก็เพราะดินในเราก็ไม่ได้เอามาจากไหนน้ำที่มีอยู่ในเราก็ไม่ได้เอามาจากไหนลมไฟก็เหมือนกันเอามาจากดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ภายนอกที่มีอยู่ในโลกนั่นเองดินน้ำลมไฟในโลกเป็นอย่างไรดินน้ำลมไฟในเราท่านก็อันเดียวกันในเมื่อแยกเป็นส่วนดินน้ำลมไฟที่รวมกันไม่แยกจากกันธาตุทั้งสี่นี่เข้ากันสนิทกับธาตุภายนอกลมก็เป็นลมภายนอกเข้ากันสนิทไฟก็เป็นไฟภายนอกกายเป็นไฟภายนอกและเข้ากันอย่างสนิทน้ำก็เป็นน้ำภายนอกเข้ากันอย่างสนิทดินก็กลายเป็นดินภายนอกเข้ากันอย่างสนิทก็เพราะว่าดินน้ำลมไฟที่เป็นส่วนเราก็ดินน้ำลมไฟภายนอกนั่นเองถึงจะมารวมกันเป็นคนเป็นสัตว์ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงความเป็นธาตุเดิมเหมือนเดิมคืนสู่ธาตุเดิมเป็นธาตุเดิมได้อย่างสนิทดินน้ำลมไฟภายนอกเขาเงียบสงัดดินน้ำลมไฟภายในก็เงียบสงัดเหมือนกันเห็นไหมผมส่วนผมเส้นไหนขนเส้นไหนเล็บ
เกตไหนเขามีความต้องการมีความปรารถนาอะไรเห็นเขามีความทุกข์เห็นเขามีความสุขแผ่นดินเป็นอย่างไรผมทุกเส้นก็เป็นอย่างนั้นใครจะตัดใครจะทำอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรมีแต่ใจก็เท่านั้นที่มีความอยากเข้ามาครอบงำวุ่นวายไปหมดเพราะใจที่มีความอยากครอบงำใจวุ่นวายโลกธาตุวุ่นวายไปด้วยใจที่ไม่มีความอยากครอบงำความวุ่นวายของใจไม่มีความวุ่นวายของใจไม่มีโลกธาตุก็ไม่วุ่นวายการปฏิบัติธรรมก็คือการกำจัดความอยากที่เข้ามาครอบงำการกระทำที่จะเป็นไปในลักษณะที่จะต่อสู้และเอาชนะความอยากได้อันนั้นเป็นข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนลงในจุดนี้ข้อปฏิบัติที่จะกำจัดความอยากนั้นจะไปหาคิดที่อื่นไม่มีไม่มีอยู่ในตำรับตำราที่ไหนจะไปค้นเอาตำรับตำรามากำจัดความอยากเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าจะค้นก็ค้นลงไปในจุดที่ความอยากมันต้องการหรือจุดที่เป็นเหตุให้เกิดความอยากนั้นในโลกมีไม่มีอะไรมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุที่ไม่มีความรู้ทั้งจะเป็นส่วนภายนอกส่วนภายในทั่วโลกธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้แต่ก็เป็นธาตุธาตุที่มีความรู้ก็คือความรู้คนเข้ามาคนอยู่ในธาตุรู้ธาตุไม่รู้อันนี้เอาธาตุรู้อันนี้ล่ะคนลงไปในธาตุไม่รู้เพราะจะเอาอะไรไปคนไม่มีก็ต้องเอาธาตุรู้นี่ล่ะไปคนคนธาตุไม่รู้ให้เห็นให้รู้ให้เห็นให้รู้ว่าเป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุแม้แต่ธาตุก็สักแต่ว่าดินก็สักแต่ว่าน้ำลมไฟสักแต่ว่าไปตั้งชื่อตั้งเสียงสมมติกันเขาไม่ได้ตั้งชื่อเขาไม่ได้ตั้งชื่อของเขาสักอย่างสักธาตุแม้แต่ธาตุเขาก็ไม่ได้ว่าจึงว่าการศึกษาธรรมต้องศึกษาของจริงอย่าไปศึกษาแต่ชื่อใจจะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องใส่ใจในการศึกษาธรรมอย่าสนใจในการศึกษาแต่ชื่อของธรรมที่เราพูดกันอยู่แม้แต่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาธรรมแต่ธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนานั้นกลายเป็นสมมติกลายเป็นบัญญัติไปกลายเป็นชื่อคำว่าชื่อเหมือนชื่อของยาไม่ผิดชื่อของยาเอามารับประทานชื่อไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้ต้องเป็นยาธรรมก็เหมือนกัน
จึงว่าอย่าไปยึดติดในคำว่าชื่อในคำว่าสมมติเราจะเอาสมมติเอาชื่อมาปฏิบัติทำไมก็เพราะของจริงมีอยู่แล้วดินก็มีจริงน้ำก็มีจริงลมก็มีจริงไฟก็มีจริงที่สมมติว่าเป็นดินเราก็มีที่สมมติว่าเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟถ้าทำที่สมมติว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟในเรามีอยู่แล้วเราจะไปเอาชื่อเอาเงาสนใจก็ชื่อก็เงายังไม่ต้องไปสนใจคนมันลงไปในกองธาตุกองนี้จะว่ากองกายกองใจก็ได้อันนี้เป็นการสมมติทั้งนั้นสมมติจากสิ่งที่เรามีอยู่นี่ออกไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุไม่รู้และธาตุรู้คือใจกายก็คือดินน้ำลมไฟธาตุไม่รู้อันนี้ใจก็คือธาตุรู้อันนี้พระพุทธเจ้ารู้ธรรมพระพุทธเจ้าก็รู้กายรู้ใจรู้ธาตุรู้ธาตุไม่รู้เราไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเทศนาออกมาก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นแหละมีแต่เรื่องของกายเรื่องของใจให้ศึกษาให้รู้ศึกษาให้เห็นทั้งกายทั้งใจให้แจ่มแจ้งธาตุรู้ศึกษาธาตุไม่รู้ศึกษาให้แจ่มแจ้งแจ่มแจ้งก็แจ้งในธรรมนั่นมาแจ่มแจ้งแล้วมันจะไม่รู้ยังไงก็รู้ธรรมนั่นมาเป็นธรรมทั้งกายทั้งใจแล้วความอยากจะมีจากไหนเดี๋ยวนี้มันมีความอยากมีความอยากเพราะไม่เห็นกายไม่เห็นใจในเมื่อเห็นกายจริงๆแล้วความอยากในกายก็ไม่มีในเมื่อเห็นใจจริงๆแล้วความอยากในใจก็ไม่มีใจก็เป็นใจใจไม่ใช่ความอยากความอยากก็เป็นความอยากไม่ใช่ใจการศึกษาพระศาสนาการปฏิบัติธรรมปฏิบัติพระศาสนามีอันเดียวเท่านี้ก็คือทำให้รู้ในธาตุรู้ธาตุไม่รู้อันนี้แจ่มแจ้งในธาตุรู้ธาตุไม่รู้อันนี้แจ้งชัดในกายในจิตเท่านี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมส่วนมากพากันพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมศึกษาอริยสัจการศึกษาอริยสัจกันบางทีเรียนจึงกระทั่งท่องจำไม่เห็นกายก็ไม่เห็นความเกิดไม่เห็นกายก็ไม่ชัดในความแก่ไม่เห็นกายก็ไม่ชัดในความตายเห็นกายแล้วก็เห็นความเกิดชัดเห็นกายก็เห็นความแก่ชัดเห็นกายก็เห็นความตายชัดเห็นธาตุก็เห็นความเกิดความแก่ความตายเห็นผมก็เห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความตายเห็นขนก็เห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความตายเห็นกายทุกส่วนล้วนแล้วแต่เห็นอริยสัจทั้งนั้นเพราะทุกข์สัตว์คือความเกิดความแก่ความตายส่วนไหนไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายมีไหมจึงว่าให้จริงจังมุ่งมั่นอย่าไปทำลูกๆคำๆ
กระโดดนั่นกระโดดโน้นตะคุบอย่างนั่นตะคุบอย่างโน้นมันกลายเป็นขุดน้ำหลายบ่อขุดไปสักหน่อยเหนื่อยตรงนี้ไม่มีน้ำหรอกเหนื่อยมันก็ยังไม่เห็นเจอน้ำบางทีไม่ทันเหนื่อยซ้ำตรงนี้มันไม่มีน้ำดอกไปขุดตรงไหนมีคนเขาบอกนะการกระทำอย่างนี้มันอ้อมการกระทำอย่างนี้มันเป็นสมถะทำอย่างโน้นทำอย่างโน้นทางตรงเป็นวิปัสสนาในที่สุดก็ปัดไปไร่ไปนาไปเท่านั้นมันไม่ปัดเข้าหาธรรมไม่ต้องไปสนใจว่าสมถะไม่ต้องไปสนใจว่าวิปัสสนาอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับกายอยู่กับใจแจ่มแจ้งในกายปล่อยวางกายทันทีในขณะที่แจ่มแจ้งปล่อยวางแล้วใจก็มารวมอยู่ที่ใจกำหนดที่ใจกำหนดที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจนี่ให้มารวมอยู่ที่ใจนี่เรื่องราวของใจก็มีมากความคิดความอ่านความคิดความอ่านอะไรเท่าไรอย่างนี้เป็นเรื่องของความเกิดเป็นเรื่องของความดับเวทนาก็เป็นของเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดดับทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักแต่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นในเมื่อใจรวมเข้าหาใจใจอยู่กับใจพิจารณาส่วนใจพิจารณาเรื่องนามขันธ์พิจารณาอาการของใจพิจารณาเรื่องราวของใจดูใจของเราศึกษาใจของเราในเมื่อใจของเราอยู่กับใจเรามีโอกาสที่จะศึกษาเรื่องของใจของเราได้ถ้าหากว่าใจไม่รวมเขาไม่รวมเขาหาใจจะไปศึกษาใจเรียนรู้เรื่องของใจไม่ได้จะรู้เวทนาก็ไม่รู้แล้วเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดของดับมันจะรู้ได้ยังไงของมันไม่เห็นจึงใจรวมเขาหาใจก็พิจารณาใจจิตรวมเข้าหาจิตก็พิจารณาจิตต่อไปเป็นส่วนนามธรรมการเคลื่อนไหวทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสังขารทั้งนั้นสังขารเป็นของไม่เที่ยงสังขารเป็นของเกิดดับสังขารคืออะไรใจของเราคิดอะไรพับอะไรปรากฏอันนั้นคือสังขารอันนั้นคือความเกิดของความเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดเท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดเท่าไหร่เท่าไหร่สิ่งที่มันเกิดนั่นแล้วมันตกข้างไหมความคิดทั้งหมดความคิดอะไรต่อไม่อะไรมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันคิดวันหนึ่งเท่าไหร่แล้วมันตกข้างไหมฟองน้ำเกิดในมหาสมุทรเป็นฟองขนาดจำนวนเท่าไหร่สังขารก็ไม่ผิดอย่างที่มีพระท่านไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแต่ไม่สะดวกในการที่จะขึ้นไปฟังอยู่บริเวณในข้างนอกฝนตกเห็นฟองน้ำตกลงมาเป็นฟองตกมาเป็นฟองตกมาเป็นฟองเป็นฟองเท่าไหร่ก็ละลายไปเป็นน้ำเหมือนเดิมจิตก็รวมเข้ามาหาจิตเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในจิตขณะนั้นขณะนั้นขณะนั้นมันดับมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันดับทั้งนั้นเห็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเข้าไปอีกนะเห็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วของที่เกิดดับเหรอเราจะไปยึดเป็นตัวเป็นตนจึงว่าขันห้าเป็นของเกิดดับขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องของกายเรื่องของใจ
จึงไม่ต้องไปใส่ใจเรียนรู้อะไรมากถึงจะโง่ก็ให้ยอมโง่เพราะเราไม่ได้ปรารถนาความฉลาดเราไม่ได้ปรารถนาความรู้อะไรความปรารถนาทั้งหมดเราไม่ปรารถนาเดี๋ยวนี้เราหลงอะไรอย่างนี้แล้วจะทำสิ่งที่เราหลงให้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาเราหลงอะไรเราจะทำสิ่งที่เราหลงอันนั้นให้หายจากความหลงกลายเป็นความรู้ขึ้นมาความหลงหมดไปแล้วก็หมายความว่าความอยากก็หมดไปเพราะมันหลงเท่านั้นมันจึงอยากแต่เนี้ยในเมื่อความอยากหมดไปแล้วธาตุรู้เขาก็เป็นธาตุรู้อยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้มีความอยากอะไรธาตุไม่รู้เขาก็เป็นธาตุไม่รู้เขาจะมีความอยากได้ยังไงธรรมเรานี่มีที่ไหนเราก็ต้องตอบทันทีว่ามีอยู่ในเราธาตุรู้ที่อื่นไม่มีธาตุไม่รู้มีอยู่ทั่วโลกธาตุในเรานี่ก็สมบูรณ์อยู่จึงพยายามให้ยิ่งให้ใจของเราอยู่กับกายใจของเราอยู่กับใจให้ได้ใจของเราอยู่กับกายเรียกว่าใจของเราอยู่กับธรรมใจของเราอยู่กับใจเรียกว่าใจของเราอยู่กับธรรมใจของเราอยู่กับธาตุไม่รู้ใจของเราอยู่กับธาตุรู้คืออยู่กับใจที่เป็นธาตุรู้นั่นแหละเรียกว่าอยู่กับธรรมไม่ต้องไปสมมติเป็นสติปัฏฐานก็ไม่ผิดไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นอริยสัจก็ไม่ผิดจะไปสมมติก็ไม่ผิดแต่หากว่าไปมุ่งสมมติมุ่งเปรียบมุ่งเทียบอันนั้นเป็นการคาดคะเนเดาๆทั้งนั้นมีการเปรียบมีการเทียบเป็นการดลเดาสิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งไปปรารถนาดูรู้ปรารถนาเข้าใจความรู้ความเข้าใจที่ท่านรู้ท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปดลเดาเปรียบเทียบดอกผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้ไปดลเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปดลเดาเปรียบเทียบดอกผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้ไปดลเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันชอบอย่างนั้นมันชอบดึงไปอย่างนั้นเลิกดลเลิกเดาเลิกคาดคิดคาดคะเนไม่เอาดลไม่เอาคาดคะเนไม่เอาของมันหลงนี่มันไม่เห็นนี่มันยังดลมันยังคาดคะเนเอาให้มันรู้เอาให้มันเห็นแล้วไม่ต้องดลไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องเดามันจะไปเดาทำไมจะไปดลจะไปคาดคะเนทำไมก็ตาเห็นอยู่นี่แล้วมันจะผิดไปยังไงจึงว่านมหาสติปัฏฐานก็ดีก็คือกายกับใจในอริยสัจก็คือกายกับใจธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือกายกับใจเท่านี้รู้กายรู้ใจเรียกว่ารู้ 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปเข้ามาให้ใกล้สรุปเข้ามาให้สั้นถ้าหากว่าไม่สรุปให้ชัดลงไปเป็นตัวเป็นตนจริงๆอย่างนี้มันอดที่จะกระโดดเป็นลิงเกาะกิ่งไม้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนกระโดดไปเดี๋ยวก็กระโดดไปว่าแต่ใครได้ยินใครว่าดี
ใครว่าดีตรงไหนใครว่าดีตรงไหนใครว่าอะไรดีกระโดดไปทางนั้นก็เพราะทำไมจึงกระโดดไปเล่าก็เพราะยังไม่รู้จักคำว่าดีไม่รู้จักคำว่าถูกต้องไม่รู้จักคำว่าถูกต้องแม่นยำถ้าหากว่าไม่ลูกคลำแล้วจะกระโดดไปทำไมใครจะว่าดีก็เรื่องของเขาว่าดังแต่เช้าตื่นขึ้นมาดังแต่เช้าตื่นขึ้นมาตั้งสติทันทีตั้งแต่กายตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะระลึกให้รอบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเรียกว่าเอาใจของเราอยู่ก็ทำในเมื่อใจของเราอยู่ก็ทำที่จะไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้ธรรมเห็นธรรมก็เพราะใจของเราไม่อยู่ก็ธรรมนั่นเองคำว่าธรรมไม่ใช่ลึกซึ้งคำพีรภาพอะไรตาเราเห็นอยู่นี่แหละเอาสิ่งที่ตาเราเห็นอยู่สิ่งที่ตาเราเห็นอยู่นี่ดูให้เอาใจของเอาใจไปดูให้ใจเห็นเอาใจไปดูให้ใจเห็นใจก็คือตาเอาใจคือตาตาคือใจเนี่ยดูให้เห็นคำว่าอนิจจังไม่ต้องมีใครบอกคำว่าทุกขังไม่ต้องมีใครบอกทุกจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเปรียบคำว่าอนัตตาก็ไม่ต้องมีใครบอกในเมื่อเห็นเข้าไปแล้วเห็นแล้วมันรวมไว้ทั้งนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเห็นเข้าไปแล้วไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่าอันนี้เป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่ต้องมีใครบอกพระพุทธเจ้าใครบอกพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ที่เป็นสาวกก็ไม่มีใครบอกถ้าหากว่าเห็นรู้เพราะคนอื่นบอกอันนั้นมันไม่ใช่รู้มันไปได้ยินได้ฟังไปจำมาไม่ใช่ความรู้เป็นความจำจึงให้พากันใส่ใจทำที่จะเป็นธรรมกำจัดความหลงทำที่จะเป็นธรรมกำจัดความโลภทำที่จะเป็นกำจัดความอยากธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดความอยากคือธรรมนั่นคือเรากายก็เราใจก็เรามีอยู่ในเราไม่ได้บกพร่องพระพุทธเจ้ารู้ธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นแล้วความหลงหมดไปความอยากหมดไปพระพุทธเจ้าก็รู้ธรรมคือรู้กายรู้ใจไม่ผิดไม่ผิดจึงว่าพากันเชื่อมั่นมั่นลงไปในจุดนี้โอกาสที่จะกำจัดตัวอย่างที่มันครอบงำจิตของเรานี่ทำให้จิตของเรานี่เป็นตัวอย่างขึ้นมาทั้งตัวเป็นตัวอยากขึ้นมาทีเดียวตัวยักษ์ตัวมารก็เพราะความอยากเขามันเข้าไปครอบงำความอยากมันความอยากมันไปยึดครองซ้ายหันขวาหันกับหลังหันเดินหน้าเดินหลังความอยากยึดครองนั่นเป็นอย่างนั้นต้องหันไปตามเขาเพราะเขาครอบงำอยู่ในกำมือที่เราอยู่ในกำมือของเขาก็เพราะเราหลงเขาเป็นเราหลงเขาเป็นเราหลงเขาว่าเราเป็นเราไม่ได้เขาก็เขาเราก็เราของเกิดดับก็เป็นของเกิดดับจะไปว่าของเกิดมาดับเป็นเรามันจะไปว่าได้ยังไงกับของเขาเกิดมาดับที่ว่าการปฏิบัติธรรม
ก็คือการปฏิบัติกายปฏิบัติใจการศึกษาธรรมก็คือการศึกษากายศึกษาใจการรู้ธรรมก็คือการรู้กายและรู้ใจนี้เองไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมเดินจงกรมนี่แก้ปัญหาใจอันนี้ไม่ได้ไม่เลิกนั่งสมาธินี่แก้ปัญหาที่มันค้างอยู่ในใจอันนี้ไม่ได้ไม่ยอมเลิกพิจารณาทำลายมันออกลงไปพังมันลงไปทำลายมันลงไปคำว่ากองเรากองเขากองธาตุกองนี้ไม่ต้องไปพิจารณาปัญหาใจทั้งหมดเกิดมาจากการยึดเรายึดเขาพังทลายคำว่ากองเรากองเขาปัญหาใจก็พังไปพร้อมกับกองเรากองเขามันพังมันทลายนั่นเองนี่ข้อปฏิบัติที่จะแก้เอาชนะความอยากหรือทำลายความอยากที่มันครอบงำจิตของเราให้สลายตัวออกไปจิตของเราก็จะทรงความเป็นอิสระเสรีภาพขึ้นมาเปิดเผยให้เรารู้เราเห็นเพราะไม่มีอะไรจะปิดบังวิริยนะทุกขมัจเจติพ้นจากทุกข์เพราะความเพียรถ้าทุกข์คือยังไงทุกข์คือความอยากมันครอบงำใจของเราพ้นจากกิเลสครอบงำอันนั้นเรียกว่าพ้นจากทุกข์ดังมันครอบงำมันทับมันบีบมันมีกำมืออย่างนี้จริงๆทุกข์ทำลายตัวครอบงำตัวทับตัวบีบตัวกดตัวเย็บย่ำนี่อันนั้นใจของเราก็พ้นจากทุกข์ทุกข์ก็คือถูกกิเลสมันเย็บย่ำในเมื่อกิเลสตัวที่จะเย็บย่ำมันไม่มีทุกข์จะมาจากไหนท่านกล่าวว่านางภิกษุณีไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าจะว่าไปบำเพ็ญก็ช่างไปรีกเล่นอยู่ในป่ามีคนเข้าไปถามมานั่งอยู่คนเดียวมาอยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอจะตอบว่ากลัวก็ไม่ตอบจะตอบว่าไม่กลัวก็ไม่ตอบตัณหากิเลสตัณหาหมดไปแล้วความกลัวจะเกิดจะมีอย่างไรกิเลสตัณหาหมดไปแล้วความกลัวจะเกิดจะเกิดจะมีความกลัวได้ยังไงจะเกิดขึ้นได้ยังไงศึกษาข้างนอกไปดูต้นไม้ก็ศึกษาดูต้นหญ้าก็ศึกษาดูลมพัดก็ศึกษาดูอะไรก็ศึกษานั่งอยู่ข้างนอกภายในถ้านั่งอยู่ข้างนอกนั่งอยู่ตามลมไม้ดูไปดูต้นไม้ดูอะไรต่ออะไรไปอย่าปล่อยให้ความอยากครอบงำเอาใจของเราที่เป็นอิสระศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุอันนี้มีแต่สิ่งที่เกิดมาดับเท่านั้นแม้แต่ตัวกิเลสตัณหาก็เป็นของเกิดดับสิ่งที่เกิดทั้งหมดไม่ดับไม่มีจึงวันในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของเกิดดับเราจะไปยึดถือเขาว่าเป็นตัวเป็นตนมันไม่ยึดเอาเดี๋ยวนี้ไม่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นของเกิดดับ
เราก็ไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจแม้แต่กิเลสตัณหาก็เป็นจิตเป็นใจเป็นตัวเป็นตนไปแล้วก็พากันหวงเห็นไม่มีดอกไม่มีทางแก้ไม่มีทางไม่มีวิธีการใดๆที่จะสลายที่ความอยากที่ครอบงำไม่มีคำว่าอันนี้อนิจจังคำว่าทุกขังอนัตตาตัวนี้ธรรมอันนี้อนิจจังก็คือหาความจริงจังไม่ได้ทุกส่วนทุกขังจะหาการที่ทรงไว้ได้สักขณะนี้มีอะไรก็เหมือนกันที่จะอนัตตาทั้งนั้นเกิดเท่าไรดับเท่านั้นเกิดเท่าไรดับเท่านั้นมีเท่านี้ที่จะทำลายสิ่งที่ครอบงำความอยากมันครอบงำความหิวมันหิวตลอดกาลนาทีตันห้าสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีแม่น้ำมันเต็มเป็นมันล้นฝั่งได้แต่กิเลสตันหามันเต็มไม่เป็นให้มันสอกมันเอาสองกิเอาว่าให้มันว่ามันเอาถึงกิโลสองกิโลนึงจึงว่าคำว่าให้มันอย่าให้มันมีมันโผล่ขึ้นมาตัด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 มันโผล่มาจากไหนเห็นรากโคนมันเกิดขุดรากขุดโคนมันทิ้งมันโผล่มาตัด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 ในที่สุดมันก็เห็นจุดมันโผล่เพราะมันเกิดตรงนี้มันมีรากโคนมันมีดอกเง่าขุดรากขุดโคนมันออกมันไม่มีเชื้อแล้วอะไรมันจะเกิดจึงพูดไปมากหลงเงื่อนนั่งลื้อนั่งทำลายเดินลื้อเดินทำลายเดินนั่งแยกแยะกองเรากองเขากองคนกองสัตว์อันนี้กองเกิดกองตายของนี้ทำมันเท่านี้คนตั้งใจทำอย่างนี้คนนั้นจะเป็นคนที่ได้ทรัพย์อันประเสริฐต้องการทรัพย์อันประเสริฐสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างถ้าหากว่าละเลยการค้นการพังการทำลายการสลายในกองเรากองเขาก็จะได้แต่ความต้องการเท่านั้นแต่จะสมความปรารถนาสมความต้องการไม่มีโอกาสให้พากันเข้าใจตาก็สักแต่ว่าตาถ้าหากว่าใจมันไม่หิวหูก็สักแต่ว่าหูถ้าหากว่าใจมันไม่กระหายจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันถ้าหากว่ามันหิวล่ะตามันก็หิวหิวยังไงสีแดงสีเขียวน่ะนะตั้งใจไว้ไม่อยากไม่ดูตามันก็ยังอดที่ใจเองบบบแวบไปไหนหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันจึงว่าใจอันนี้เป็นของสำคัญที่สุดเอาอนิจจังเอาทุกขังเอาอนัตตาเอาอสุภะอสุภังมัดใส่ใจเอาไว้ให้มันเห็นอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยโลกธาตุทั้งหมดมันก็เหมือนกับที่เห็นนี่เพราะอันไหนอันไหนมันก็คนอันไหนอันไหนมันก็สัตว์อันไหนอันไหนมันก็เกิดมาตายจึงว่าเอาของเกิดของตายนี่มัดมันอยู่ใครทำอย่างนี้คนนั่นที่จะพ้นจากอำนาจของมัน
พ้นจากอำนาจของกิเลสได้อย่างไม่ต้องสงสัยมีพากันใส่ใจข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกทำโดยความเคารพทำอย่างมีสติสตังจะปัดตาดก็ปัดด้วยความเคารพเช็ดพื้นถูพื้นนับตั้งแต่เช็ดเท้าล้างบาตรเช็ดบาตรเอาบาตรใส่ถุงเก็บบาตรเก็บจีวรเก็บน้ำเก็บกระโถนล้างกระโถนมีสติทั้งนั้นอันนี้คือทำด้วยความเคารพถ้าไม่มีสติสตังทำก็ไม่เป็นข้อปฏิบัติทำต้องทำด้วยความเคารพมีความเคารพอยู่ในจิตในใจของเราเสมอเราทำเพื่อแก้กิเลสเราเราไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรทำเพื่อแก้กิเลสเราจึงเป็นความเพียรจึงเป็นข้อปฏิบัติทำสัจธรรมทำสัจธรรมปัตตายคุยกันไปทำอะไรคุยกันตามแต่ใครจะได้อะไรมาคุยมันเหมือนกับลักษณะคนเมาถึงจะคุยกันครับบ้านครับช่องศาสนาวันไหวแต่หาเหตุให้มันเป็นประโยชน์อันเกิดจากการคุยไม่มีคุยกันสนั่นวันไหวแต่หาประโยชน์อันเกิดจากการคุยไม่มีคนเมาเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเมาอารมณ์สัญญาอารมณ์ที่มันกลมอยู่ในจิตในใจก็เหมือนกันจะคุยกันยังไงคุยกันสนทนากันยังไงก็ช่างเถอะหาสิ่งที่จะเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นธรรมที่ให้เกิดความผู้ฟังให้สัมผัสแล้วเกิดความร่มเย็นในใจไม่มีอันนี้เป็นทุพภาษิตทั้งนั้นธรรมสุภาษิตสัมผัสหูสัมผัสใจมีแต่ที่จะร่มเย็นเข้าไปจึงพากันระมัดระวังปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติเรามีสติสำรวมเรานั่นเราปฏิบัติธรรมเราไม่มีสติสำรวมในเราในขณะนั้นความเป็นการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมของเราไม่มีพากันจำเอาไว้บวชสักแต่ว่าบวชแต่ไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะใช้ได้ที่ไหนเป็นพระไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ที่ไหนอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านเขาปฏิบัติธรรมเขาก็สู้เขาไม่ได้หรอกแล้วไปปฏิบัติธรรมจะไปสู้เขาได้ยังไงจะเอาเนี่ยผมไม่มีในหูอันในทิศสารไปแข่งเขาเหรอออันนี้แหละชนะเขาอยู่ดอกแต่ในใจนะมันจะมองแล้วมันไม่เป็นท่าแต่จะเอาศีรษะโกนผมเราไปแข่งกับเขาเรื่องเหล่านี้ต้องปานเข้าใจใส่ใจให้มากๆนี่ล่ะการที่จะทรงพระศาสนาการที่จะยังพระศาสนาให้เจริญคือข้อปฏิบัติที่เราพากันทำอันนี้ล่ะทำให้พระศาสนาเจริญไม่ใช่ว่าเน้นเต็มวัดไม่ใช่คนเต็มวัดล้นวัดก็ช่างเถอะไม่ใช่แต่สักแต่ว่าเต็มแต่ละหลวมในข้อปฏิบัติไม่เป็นการสร้างสรรค์พระศาสนาและไม่ใช่เพียงแต่สร้างสรรค์อย่างเดียวยังมีส่วนที่จะทำลายด้วยอย่าให้เป็นอย่างนั้นช่วงนี้อากาศกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวฝนไม่ตกอากาศกำลังสบาย
เดินจงกรมกันมากๆนั่งสมาธิกันนานๆยุงไม่รบกวนมากอย่าให้ใส่ให้พอใจนั่งอยู่ตามลูกคือลมไม้นั่งตรงไหนก็ไม่ชื้นถึงเราจะไม่มีตั้งไม่มีอะไรตั้งอยู่หัวทางเดินจงกรมหรือข้างทางทางเดินจงกรมเราก็นั่งได้เอาเสื้อไปปูเอาเสื้อเก่าๆพับครึ่งปูอย่าไปปูยาวปูยาวอันตรายพับครึ่งเสียแล้วมันหนาความชื้นมันไม่ขึ้นแล้วมันก็นิ่มดีด้วยนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่กับทางเดินจงกรมเมื่อนั่งก็ลุกเดินให้อยู่กับการเดินจงกรมการนั่งสมาธิใครทำอย่างนี้คนนั้นมีความสุขมีความสุขในชีวิตการบวชการเรียนถ้าหากไม่ใส่ใจในการเดินจงกรมนั่งสมาธิกิเลสมันสารพัดมันจะหลั่งไหลเข้ามากิเลสมันเป็นของร้อนมันฟืนมันไฟนี่มารวมในใจแล้วมันจะหาความสุขได้ยังไงจะมีความสุขยังไงสรุปแล้วให้เอาใจของเราอยู่กับกายกับใจศึกษากายพิจารณากายค้นคว้าอาการกายทำลายกายลื้อออกเป็นชิ้นเป็นส่วนลงไปทำอยู่อย่างนี้แล้วมาพักอยู่กับใจพักอยู่พอสมควรออกไปรื้อไปถอนออกไปม่างออกไปทำอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงมันจึงจะรู้ตั้งใจทำลงไปใครต้องการความลมเย็นในชีวิตการบวชการเรียนอย่าประมาทในเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วชีวิตการบวชนี่จะเป็นชีวิตที่ยังความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้บวชด้วยอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะเจอความสุขอันแท้จริงความสุขอย่างที่โลกเขาเจอกันเขาได้กันมันเหมือนกับอะไรนะจังหวัดสุนัขเป็นโรคเรื้อนมันเก่ายึกเออหายคันแล้วเดี๋ยวคันอีกคันอีกเก่าอีกคันยึกหายคันแล้วเดี๋ยวก็เก่าอีกนะนี่ความสุขที่โลกเขาเจอกันอย่าไปปรารถนากันเลยปรารถนาความที่ไม่มีโรคดีที่สุด